ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเฮ้ยอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็อยู่ในชุดนักเรียนด้วยนะเพราะว่าวันนี้ฟิล์มจะมาทำคลิปแต่งหน้าไปโรงเรียนนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าฟิล์มไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วน้องขอกันมาเยอะมากๆนะคะว่าพี่ฟิล์มแต่งหน้าไปโรงเรียนให้ดูหน่อยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนทุกเรียนน่ะเขาไม่ให้นักเรียนแต่งหน้าอยู่แล้วใช่ปะแต่ฟิล์มก็ยังแต่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่แต่งหน้าจะซิดมากแบบทาแป้งขาวๆนะคะแล้วก็ปากแบบซิดๆอ่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าไปเติมลิปซะนะแล้วก็อยากจะบอกว่าเวลาฟิล์มแต่งหน้าเนี่ยฟิล์มจะไม่แต่งหนักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโป๊ะไงเดี๋ยวครูจะจับได้นะคะฟิล์มก็เลยมีวิธีในการแต่งหน้าเวลาไปโรงเรียนค่ะเฉพาะตัวเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าเหมือนกันอย่างเวลาบางวันเนี่ยถ้าพ่ออาบน้ำไวแล้วฟิล์มแบบมีเวลาน้อยฟิล์มก็จะไม่ได้แต่งหน้าไปโรงเรียนหน้าก็จะสิดแต่ถ้าพ่ออาบน้ำช้าเท่านั้นแหละฟิล์มมีเวลาค่ะฟิล์มไม่ได้เติมหน้าเติมปากนิดนึงนะคะน่าจะได้ไม่สิดไปโรงเรียนงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งหน้าของฟิล์มเวลาไปโรงเรียนกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันอยากจะบอกว่าขอถอดแว่นก่อนนะคะอันนี้น้องๆถามมาเยอะมากว่าแว่นเนี่ยเป็นแฟชั่นหรือสายตาอยากจะบอกว่าเป็นสายตานะคะฟิล์มสายตาสั้นนะแล้วก็เอียงด้วยก็เลยต้องใส่แว่นเดี๋ยวเราจะวางแว่นไว้ก่อนแล้วก็เรามาดูกันว่าฟิล์มไหนใช้อะไรแต่งหน้ากันบ้างก็เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะมันจะเป็นครีมว่านหางนะคะอันนี้คือมันทำให้หน้าชุ่มชื้นนะคะเพราะช่วงนี้มันหน้าหนาวด้วยแล้วคือเวลาฟิล์มอ่ะไม่ได้ทานี้ไปใช่ป่ะแล้วแบบตากลมตอนเช้าไปเวลาไปโรงเรียนเพราะว่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหน้าแห้งเลยค่ะหน้าก็จะเป็นขุยๆเพราะหน้าแห้งง่ายมากฟิล์มอ่ะฟิล์มก็เลยต้องทานะคะแล้วก็ให้ลงแปะหน้าจะชุ่มชื้นฟิล์มก็โปะแล้วนี่นะคะฟิล์มต้องใช้เยอะนิดนึงแต่ว่ามันแห้งง่ายนะมันจะซึมเข้าหน้าฟิล์มก็ทาลงไปเลยนะคะตรงที่แบบหน้าแห้งบ่อยๆฟิล์มจะแห้งตรงแบบช่วงจมูกอ่ะแล้วก็ช่วงตรงแบบตรงคิ้วตรงเนี้ยหัวคิ้วไม่รู้ทำไมว่ามันแห้งแห้งแห้งมากนี่นะคะทาลงไปหรือว่าใครมีครีมที่แบบว่าตัวเองใช้อยู่แล้วก็ใช้ได้นะแบบพวกครีมอะไรนะครีมกันแดดใช่ไหมที่มันเป็นเนื้อเหมือนรองพื้นอย่างนั้นก็ได้มันก็ดูแบบไม่เค็มมากนี่นะคะแล้วฟิล์มก็รอให้เขาแห้งสักแป๊บนึงอันนี้คือทำให้มันแห้งเร็วแต่ส่วนใหญ่เขาก็ซึมเข้าหน้าอยู่แล้วนะแล้วหน้าก็จะชุ่มชื้นน่ะหน้าจะไม่แห้งอันนี้คือเทคนิคของฟิล์มนะคะต่อไปตอนนี้เริ่มแห้งแล้วต่อไปนะคะฟิล์มก็จะลงเป็นแป้งนะคะเป็นอันนี้ค่ะก็คือใครจะใช้เป็นแป้งกระป๋องหรือว่าแป้งแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่อันนี้จะเป็น Baby Blind นะคะไม่ใช่ Baby Blind สิ Baby Blind นะคะทำร่วมกับ Disney เอาใหม่เอาใหม่นี่ก็จะเป็น Baby Blind นะคะทำร่วมกับ Disney นะอันนี้คือเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าใครเคยดูก็จะรู้ว่าอันเนี้ยนานแล้วแต่ว่าฟิล์มยังใช้อยู่เพราะว่าเขายังไม่หมดอายุนะลงว่านหางไปปุ๊บลงแป้งต่อได้เลยนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นแป้งฝุ่นแป้งกระป๋องก็ได้ก็คือจะลงไม่หนาเห็นปะคือแบบลงเรียบๆเลยไม่ต้องหนามากให้รู้สึกหน้าขาวกว่าปกตินิดนึงนี่ไงเวลาเราลงว่านหางไปใช่ป่ะแล้วพอฟิล์มทาแป้งลงมันจะไม่เป็นขุยค่ะเพราะว่ามันชุ่มชื้นแล้วหน้าเราชุ่มชื้นแล้วไม่แห้งเดี๋ยวฟิล์มขอลงแป้งก่อนแป๊บนึงอันนี้คือเวลาฟิล์มไปโรงเรียนฟิล์มแบบนี้เลยนะบางทีถ้าแบบขี้เกียจทาแป้งแบบว่าแป้งตลับแบบนี้ฟิล์มก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่นแป้งกระป๋องไปเลยเพราะมันก็ทำให้หน้าขาวเหมือนกันเกือบลืมทาคอทาคอด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ทาคอน่ะแต่งไปก็เท่านั้นนะคะครูโป้อยู่ดีครูบอกหน้าลอยนี่พอแล้วนะคะสำหรับฟิล์มแค่นี้พอต่อไปค่ะทุกคนเขียนคิ้วไปโรงเรียนป้าฟิล์มอ่ะบางทีก็เขียนบางทีก็ไม่เขียนนะแล้วแต่อารมณ์แต่ว่ารอบนี้จะเขียนให้ดูแล้วกันว่าเวลาฟิล์มเขียนไปโรงเรียนน่ะมันดูเห็นชัดหรือเปล่ามันจะเหมือนคลิปก่อนๆที่แบบเวลาฟิล์มแต่งหน้าแบบจัดหนักแล้วมันใจแบบเห็นเป็นทรงแบบนั้นไหมฟิล์มบอกเลยว่าเวลาฟิล์มเขียนโรงเรียนไม่หนักขนาดนั้นแต่ว่าฟิล์มจะเขียนแบบล่างๆบางๆเรามาดูกันว่าการเขียนคิ้วของฟิล์มจะเป็นยังไงนี่นะคะการเขียนคิ้วของฟิล์มก็คือเขียนแบบนี้แหละนี่นะคะคิ้วข้างแรกเป็นไงอ่ะฟิล์มว่ามันไม่เข้มนะในกล้องดูเข้มอีกแล้วแต่คือในความเป็นจริงมันไม่เข้มเลยคือแบบแทบไม่เห็นอะอันนี้คือทำให้เราแบบมีคิ้วเป็นทรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปัดเอานะคะถ้ารู้สึกว่าเข้มไปเอาแป้งโปะออกก็ได้หรือไม่ก็บางคนใครคิ้วหนาอยู่แล้วนะคะหรือว่าไม่อยากเขียนคิ้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะอันนี้สำหรับฟิล์มโดยเฉพาะไงบางทีฟิล์มก็ชอบเขียนแบบนี้นี่ไงเวลาแต่งลงคลิปปุ๊บพ่อกับแม่รู้เลยว่าลูกชอบแต่งหน้าไปโรงเรียนแต่คืออยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าไม่ได้แต่งหนานะคะแต่งบางๆเป็นไงคิ้วเขียนเหมือนไม่เขียนทำให้มันดูมีทรงขึ้นมาเฉยๆนะคะฟิล์มขอเขียนข้างนี้อีกนิดนึงนี่นะคะเป็นการเขียนคิ้วของฟิล์มหัวคิ้วมันจะบางๆใช่ไหมหางคิ้วก็จะหนาๆหน่อย
แต่ว่ามันจะดูเข้มๆแค่ตรงหางคิ้วนะคะเพราะว่าอยากให้หางคิ้วมีทรงถ้าใครคิดว่าตัวเองเขียนหนาไปก็ปัดลงได้นะคะหรือว่าปัดให้เขาอ่อนๆหรือไม่ก็เอาแป้งทับอย่างที่ฟิล์มบอกเสร็จแล้วค่ะสำหรับฟิล์มนะคะในการเขียนคิ้วต่อไปนะคะฟิล์มก็จะลงบัดออนให้แบบหน้าดูแบบไม่ขาวแล้วก็ไม่มีคิ้วอย่างเดียวนะเราต้องมีแก้มที่แบบว่าออกส้มๆชมพูชมพูนิดนึงบอกเลยว่าฟิล์มชอบมากนะคะบางทีทาแป้งฝุ่นบัดออนจบค่ะทาลิปก็ลิปมันละกันจะลงไม่หนานะเห็นไหมฟิล์มจิ้มแค่เนี้ยแล้วก็ปัดเลยชอบลงตรงจมูกมันยาวคืออันแบบสั้นๆฟิล์มก็มีนะแต่ฟิล์มไม่ได้หยิบมาใช้ปัดตรงตานิดนึงเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมมันดูไม่เข้มฟิล์มชอบเวลาแต่งหน้าไปโรงเรียนมากๆนะคะถ้ารู้สึกว่าแก้มหนาไปก็ปัดออกได้นะแต่ฟิล์มว่าเนี่ยดูเหมือนไม่ได้แต่งจริงๆนี่นะคะแล้วก็ส่วนขนตาที่โดนบัดออนไปเมื่อกี้เราปัดออกได้หรือไม่บางคนนะคะจะใช้มาสคาร่าก็ได้นะคะเดี๋ยวฟิล์มใช้ละกันแต่ฟิล์มจะปาดให้มันแบบบางๆเลยเห็นแค่ว่าขนตาเรามันดูแบบเป็นเส้นดำๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นี้เองนะคะข้างละ1ทีแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะมาทาลิปกันฟิล์มก็มีลิปหลายแบบมากนะคะเวลาใช้ที่โรงเรียนนะฟิล์มก็จะใช้เป็น Water Drop นะคะอันนี้เป็นโฮลิกะนะอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นมาก่อนมันมีหลายสีมากแต่ฟิล์มจะใช้เป็นโทดอกส้มๆแล้วก็จะมีเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวฟิล์มหาชื่อรุ่นก่อนอ๋อเป็น Intuit นะคะอันนี้อันละ99บาทนี่นะคะมันจะเป็นโทนคล้ายกันเลยแล้วก็มีอีกอันนึงแนะนำเลยอันนี้จะเป็นของ Etude House นะคะจะเป็น Cherry Sweet Color Lip Balm จะเป็นลิปมันนี่นะคะแนะนำทั้งหมด3อันนี้คือใช้เปรงเรียนแล้วครูไม่ว่าแน่นอนนี่นะคะแต่ว่า2อันนี้ต้องค่อยๆทานะเพราะว่าสีมันจะออกส้มๆแต่อันนี้มันออกเป็นแบบสีปากเราอะเป็นเหมือนลิปมันที่มีสีนิดนึงนี่นะคะงั้นอุ๊ยงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอดูหน้าฟิล์มก่อนว่าได้หรือยังได้แล้วแหละนี่นะคะแต่งหน้าเพิ่มเลนบางๆเดี๋ยวฟิล์มจะใช้เป็น Water Drop อันนี้ละกันนะคะเม้มปากนิดนึงก่อนนี่นะคะเห็นไหมสีมันก็จะดูแป๊ดๆนิดนึงแต่ว่าฟิล์มก็จะเม้มไปเม้มมาเดี๋ยวมันก็จะบางลงนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือการแต่งหน้าโรงเรียนของฟิล์มนะคะเห็นไหมไม่ได้เยอะเลยก็แค่ลงแป้งนะคะเขียนคิ้วบางๆแล้วก็มีบัดออนนิดนึงนะให้แบบแก้มดูส้มๆชมพูชมพูแล้วก็ทาปากนะคะให้เราแบบว่าหน้าไม่ซีดเนาะจะได้ดูไม่จืดด้วยและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ฟิล์มพาทุกคนมาแต่งหน้านะคะไปโรงเรียนไม่โปะแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ฟิล์มก็แต่งหน้าแบบนี้แหละไปโรงเรียนนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดูเยอะนะเห็นไหมสมมติว่าถ้าฟิล์มใส่แว่นและแต่งหน้าก็ดูเป็นเด็กเรียนเหมือนเดิมอ่ะแต่แค่ปากอาจจะแบบส้มๆนิดนึงคุณครูคงให้อภัยและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่ฟิล์มมาแต่งหน้าไปโรงเรียนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นสไตล์การแต่งหน้านะคะที่ฟิล์มใช้สำหรับเวลาไปโรงเรียนค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟิล์มเฮ้ด้วยนะคะและถ้าใครอยากให้ฟิล์มแต่งหน้าแบบไหนอีกก็รีเควสไว้ใต้นี้เลยนะเดี๋ยวฟิล์มจะมานั่งอ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็มาลองทำดูนะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย